วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโรมจี้กองทัพประกาศจุดยืนปฏิบัติตามกฎหมายป้องอุ้มหายซ้อมทรมานปกป้องสิทธิมนุษยชนดีกว่าเสียเวลาไปรบกับลาซาด้ายกเคสอีซอมูซอเสียชีวิตในค่ายย้ำสันติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้กองทัพและความยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญเมื่อวันที่10พฤษภาคม2565นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีศาลจังหวัดสงขลาอ่านคำพิพากษาวันที่9พฤษภาคม2565กรณีไต่สวนการตายของอับดุลเลาะห์อีซอมูซอโดยสรุปว่าตายเพราะสมองบวมขาดออกซิเจนและหัวใจหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ไม่รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการที่นำไปสู่การตายเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่ไปไม่ถึงจุดที่จะให้สรุปได้ว่าเป็นการถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่โดยนายรังสิมันต์กล่าวว่าได้รับทราบข้อมูลจากทนายความผู้แทนของครอบครัวอีซอมูซอเปิดเผยว่าสาเหตุที่ทำให้มีหลักฐานในคดีออกมาเพียงเท่านี้เนื่องจากเข้าไม่ถึงข้อมูลหลักฐานต่างๆฝ่ายเจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษสามารถดำเนินการได้หลายอย่างเมื่อฝ่ายผู้เสียหายเสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้พิสูจน์จนกว่าจะสิ้นสงสัยทำให้เป็นภาระผู้เสียหายจึงแทบเข้าไม่ถึงหลักฐานต่างๆได้เลยแม้แต่ข้อมูลว่ามีใครบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็ยังไม่สามารถทราบได้ในพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายฉบับที่ผ่านการปรับปรุงโดยคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนวาระ3เมื่อเดือนกุมภาพันธ์65ที่ผ่านมามีการเพิ่มเติมกลไกต่างๆที่จะตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซ้อมทรมานดังนั้นเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นในค่ายทหารแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่งจะผ่านสภาแต่ก็อยากให้กองทัพนำแนวปฏิบัติของกฎหมายมาใช้ทันทีโดยใช้ย้อนหลังกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในค่ายของกองทัพด้วยเพื่อยืนยันว่าจากนี้ไปพวกท่านจะเป็นกองทัพที่ปกป้องและไม่ละเมิดประชาชนซะเองโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวด้วยว่ายังมีข้อกำหนดอีกหลายประการตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ที่จะช่วยเพิ่มการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้อาจเป็นที่ลึกลับอย่างหน่วยงานทหารให้มีความโปร่งใสลดความเสี่ยงต่อการซ้อมทรมานหรือกระทำมิชอบอื่นๆได้ผมเห็นช่วงนี้กองทัพขยันออกมาประกาศจุดยืนทุกเหล่าทัพจึงอยากให้กองทัพช่วยประกาศจุดยืนอีกสักเรื่องว่าจะสนับสนุนและปฏิบัติตามพ.ร.บ.ยุติการซ้อมทรมานและอุ้มหายฉบับนี้รวมถึงเปิดให้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีอุ้มหายในอดีตที่ต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือทหารซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เปิดให้ดำเนินการได้ด้วยทั้งนี้ไม่ถือเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเนื่องจากไม่มีการพิจารณาคดีและพิพากษาโทษเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยและอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ผมเชื่อมั่นหากท่านทำจะส่งผลดีในหลายด้านไม่ว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้และผมเชื่อจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจว่าจุดยืนในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยมากกว่าการประกาศแบนลาซาด้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งที่ชายแดนใต้นั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระบวนการยุติธรรมและบทบาทของกองทัพคือเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงในพื้นที่โฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ